ว่ามึงน้องแอนตายอยู่ตรงนี้ออกไปไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินพี่หนูบอกว่าหนูมีผัวแล้วไงกำลังไปนะพวกสั่งกับแก้มรอได้เลยนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณเนี่ยพี่อามนี่พี่จะออกไปกินเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมคุณไม่ต้องมายุ่งเลยปะพี่ถ้าพี่ยังทำตัวแบบนี้อยู่อ่ะเมื่อไหร่เราจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองสักทีพี่ดูเพื่อนพี่แต่ละคนสิเขามีบ้านมีรถเป็นของตัวเองกันหมดแล้วนะเราสองคนยังต้องเช่าเขาอยู่เลยอ่ะเฮ้ยสั่งกับแก้มหน่อยดิเจ๊ครับกับแก้มหน่อยครับของที่แพงที่สุดในร้านนะครับเจ๊ได้ด้วยจังอามถูกหวยบอกว่าขโมยเงินเมียมาสิมามามาชนชนชนผมภูมิใจมีน้องไทยแบบเนี้ยโอ้ยเป็นหมดแล้วพี่เดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะพี่สั่งมาเลยนะมึงพอแล้วมึงจะกินอะไรเยอะวะไปขโมยเมียมึงมาได้แค่200ไม่ใช่แกงแดงเป็นตุ่นลิงแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงอย่าอ้วนมาฝั่งกูเฮ้ยหานี่โคออนชิบหายเลยว่ะไปพี่แจ๊คพามันกลับบ้านดีกว่าโอเคมาไปยะไปพี่แจ็คเหรอหายไปแล้วไม่รู้โอ้หัวมึงน้องแอนตายอยู่ตรงนี้แล้วไปพี่ทำไมรวยขนาดนี้เนี่ยพี่เป็นเมาท่าไหนเนี่ย
ผักจ้าผักคือสดเลยจ้าอันนี้เท่าไหร่เนี่ย10.20 บาทจ้าแค่เนี้ย10.20 บาทเลยเหรอไม่แพงจังไม่ซื้อละพี่คะผักจ้าผักสดๆเลยจ้านี่มันโมนี่ทำไมมาขายผักอยู่แถวนี้ได้พวกเขาอยู่รอดอ่ะใครหรือพลอยก็แค่เพื่อนสมัยเรียนน่ะสมัยเรียนอ่ะเป็นดาวเด่นของห้องเลยนะเรียนก็เก่งฐานะทางบ้านก็ดีด้วยนะพี่แต่เสียดายเสียดายมาแต่งงานกับคนขี้เมานี่พลอยแฟนฉันเขาจะเป็นคนยังไงอ่ะไม่ก็เป็นเรื่องของแฟนฉันฉันไม่จำเป็นให้พวกแกสองคนต้องมาสอบหรอกนะถ้าพวกแกสองคนไม่ซื้ออ่ะจะไปไหนก็ไปไปไปกันดูพี่ผักจ้าผักสดๆเลยจ้าใช่ครับขอเบียร์2ขวดได้ไหมครับเส้นเหมือนเดิมนะครับอะไรนะฉันไม่ให้เซ็นอะรอบที่แล้วที่แกเซ็นไปอะเมียแกก็ต้องมาจ่ายให้เลยไม่มีเงินก็ไม่ต้องกินเจ็บปวดอะไรเนี่ยนี่ฉันเนี่ยสงสารเมียแกจริงๆเลยนะฉันเห็นไปขายของที่ตลาดทุกวันแล้วดูแกสิวันๆแกทำอะไรบ้างเนี่ยกินแต่เหล้าไปวันๆเมียแกเนี่ยนะเขาอุตส่าห์ทิ้งครอบครัวที่สุขสบายอ่ะมาอยู่กับแกเป็นฉันนะฉันไม่ทนอยู่กับคนอย่างแกหรอกแกจำไว้เลยนะถ้าแกยังไม่กลับตัวกลับใจอ่ะระวังเฮ้อจะเสียคนที่แกรักไปและอย่ามาร้องไห้น้ำตาเช็ดหัวเข่าล่ะไปสิไปได้แล้วฉันไม่ให้เซ็นวันๆก็กินแต่เหล้าเนี่ยงานการไม่ทำสงสารเมียแกจริงๆเลยพี่ถ้าพี่ยังทำตัวแบบนี้อยู่อ่ะเมื่อไหร่เราจะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองสักทีพี่ดูเพื่อนไม่แต่ละคนสิเขามีบ้านมีรถกันหมดแล้วนะเงินก็ไม่มีจะจ่ายก็ยังจะกินของตรงนี้เท่าไหร่อ่ะ15 บาทจ้ะพี่สดๆเลยจ้าซื้อถั่วงอกเนี่ยขายไม่ค้าด้วยมั้ยอะไรของพี่เนี่ยหนูแต่งงานมีสามีแล้วค่ะขอโทษนะคะสวยๆแบบน้องอ่ะไม่น่าใครผักเลยเนาะพี่หนูบอกว่าหนูมีผัวแล้วไงไปดูนะไปเลยนะแล้วไปเดินเส้นความจริงด้วยไปสิเรื่องตัวนี้หน่อยพี่น่ะเงิน200ที่เราไว้ในกระเป๋าหายไปไหนเนี่ยต้องเป็นพี่อาร์มแน่ๆพี่อาร์มต้องเอาไปอีกแล้วแน่ๆเลยอ่ะเติมให้ดิจ๊ะเอ้าอาร์มมาแล้วนั่งดิอ้าวจมมือมาแล้วพอดีเลยมาต่อไปเนี่ยพวกพี่ไม่ต้องชวนผมออกมาดื่มแล้วนะไปเหรอไม่เป็นไรวันนี้กูเลี้ยงเลี้ยงมาเสียเฉินเลี้ยงวันนี้มาดิมาเร็วนั่งเร็วเร็วมาดิไม่เป็นไรดีกว่าครับผมแค่ไม่อยากเสียสิ่งที่ไม่คาดที่สุดในชีวิตไป
ผมขอตัวก่อนนะครับเอาเอาไม่กินจริงดิเอ้ยงอนไรหรือเปล่าไอ้อามเป็นไรวะเจ๊ครับเจ๊พอมีงานให้ผมทำไหมครับแกเนี่ยนะจะทำงานใช่ครับแล้วแกจะทำได้เหรอเนี่ยงานที่ร้านฉันอะทำได้ครับเจ๊ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบาผมทำได้หมดครับถ้าแกอ่ะกลับตัวกลับใจจะช่วยเมียแกทำมาหากินจริงๆอ่ะงั้นแกลองไปช่วยเด็กที่ร้านยกของดูนะว่าแกทำได้หรือเปล่าได้ครับเจ๊ขอบคุณเจ๊มากนะครับสัญญาว่าผมจะไม่ไปกินเหล้าอีกผมจะตั้งใจทำงานและดูแลคุณแล้วเราจะเก็บเงินสร้างอนาคตไปด้วยกันนะค่ะหนูเชื่อว่าพี่ทำได้นะ